ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับพี่วีครับผมจะแปนครับจะแปนคิดว่าหนังแบบไหนที่จะเป็นหนังที่ติดใจของคนเราได้ก็ต้องเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกดูแล้วดีแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยน่าติดตามถ้าเรื่องน่าติดตามนะใครๆก็อยากดูครับพี่วีครับผมครับพี่ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นหนังที่เขาเรียกว่าต้องเกาะหัวใจของเราให้ได้ครับผมครับจะแปนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าดาราเซเลบคนไหนเขามีหนังติดใจเรื่องอะไรกันบ้างครับผมก็อยากที่จะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้หนังติดใจเนี่ยจะเป็นหนังของใครครับเรื่องอะไรงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับกับช่วงหนังติดใจหนังติดใจที่ดิชอบนะคงเป็นเรื่อง About Time ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาในอดีตหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะกลับไปแก้เวลานั้นนะครับซึ่งตอนแรกเราดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างเกินจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นในทางที่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหนังให้แง่คิดดีครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถึงหนังจะนำเสนอในเรื่องของความที่เราสามารถกลับไปแก้อดีตได้แต่ว่าในท้ายสุดเขาก็มาสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถึงเราจะแก้กลับไปแก้ไขอดีตได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดซะทีเดียวถ้าเกิดเราทำครั้งแรกให้ดีเนี่ยการกลับไปแก้ไขอดีตจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นครับก็รู้สึกว่าพอดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เรามากกว่าการคาดหวังที่จะได้ดูตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าตอนแรกที่ดูก็ดูเพราะว่าเวลาว่างก็เลยไปดูแต่พอดูออกมารู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันให้อะไรมากกว่าการที่เขาตั้งใจจะสร้างกิมมิกมาว่ามันย้อนเวลากลับไปได้นะอะไรเงี้ยพอดูปุ๊บรู้สึกว่าเราได้ง่ายคิดได้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนังค่อนข้างสื่อมาให้เรารู้สึกเราเข้าใจแล้วเราเก็ทกับตัวหนังว่าหนังเขาต้องการสื่อมาแบบนี้แล้วเราก็เข้าใจสารที่หนังต้องการสื่อมาถึงเราก็รู้สึกว่าเป็นหนังติดใจที่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับพี่วีเป็นยังไงครับผมชอบไหมครับโอ้โหโอเคมากเลยจ้ะแปนผมนี่ชอบทุกเรื่องอยู่แล้วครับที่เป็นภาพยนตร์นะครับผมครับผมก็แต่ว่าเรายังไม่หมดแค่นี้นะเอ้ายังมีอีกเหรอครับยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องอะไรเอ่ยอยากรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความรู้เรื่องหนังกันครับรู้ไหมคะว่าทำไมหนังไทยเน้นแต่หนังตลกที่ผู้สร้างหนังไทยเน้นสร้างแต่หนังตลกก็อาจเป็นเพราะหนังตลกทำเงินได้สูงและหนังตลกลงทุนต่ำสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลรายได้หนังตั้งแต่ปี2004ถึง2009ที่เกิน30ล้านซึ่งตัวเลขนี้อาจไม่เป๊ะ 100% นะคะแต่ก็ใกล้เคียงสามารถใช้อ้างอิงได้ค่ะในรอบ5ปีที่ผ่านมามีหนังตลกเข้าฉายเยอะที่สุด23เรื่องแน่นอนไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ทุกเรื่องมีบางเรื่องที่รายได้ก็แปลกแต่บางเรื่องมีรายได้ถึง 70-100 ล้านเลยทีเดียวส่วนเรื่องหนังตลกลงทุนต่ำอันนี้คงไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าในแต่ละเรื่องนั้นใช้งบประมาณในการสร้างเท่าไหร่ใครที่ได้ดูหนังบ่อยๆก็จะรู้ว่าหนังประเภทไหนน่าจะใช้เงินมากกว่ากันระหว่างหนังตลกหนังผีและหนังแอคชั่นซึ่งหนัง3ประเภทนี้เป็นหนังที่ทำเงินมากที่สุดคงพอจะเห็นภาพกันนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่วีครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับสามารถส่งคำถามนะครับมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานอนดูหนังนะครับครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมาตอบกันนะครับผมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ได้กับรายการนอนดูหนังนะครับทางช่องเจ็ดสีคืนวันจันทร์เวลา 1:40 นาทีครับผมแล้วถ้าใครที่ติดตามชมไม่ทันล่ะครับพี่วีเราสามารถดูย้อนหลังได้ทาง buckaboo.tv ครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมวีครับเจแปนครับเรา2คนขอลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ